ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับอยู่ตรงทางเข้า Sky Deck นะครับก็เป็นจุดชมวิวสูงสุดของห้าง Terminal 21นะครับห้าง Terminal 21ที่โคราชนะครับนครราชสีมาที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ19ธันวานะครับ2559-2016ที่ผ่านมาครับก็บรรยากาศคนกำลังเข้าคิวนะครับผมก็กำลังเข้าคิวเพื่อจะขึ้นลิฟต์ไปที่หอคอยสูงนะครับสูง110เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับมีทั้งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แล้วก็อันนี้ทางไปห้องน้ำนะครับแล้วก็นี่ครับเขียนว่าโคราชนะครับเป็นน่าจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในโคราชนะครับสูงที่สุดนะฮะผมถามเขาแล้วว่าเจ้าหน้าที่เองเขาบอกว่าจริงๆอยากจะสูงกว่านี้แต่ว่าก็ตามระเบียบการก่อสร้างหรืออะไรเงี้ยจะได้สูงแค่ประมาณนี้นะครับนี่ตรงด้านหน้าก็จะมีการเล่นนะครับโดยดูแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้คนฆ่าเวลาในขณะที่รอขึ้นคิวไปนะครับการเข้าคิวก็ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าลิฟต์ตัวหนึ่งใช้ได้15คนนะครับก็ขึ้นลงตอนที่ผมไปเนี่ยเขาให้ขึ้นชั้นรองก่อนผมไม่แน่ใจว่าชั้น13มั้งครับชั้น13แล้วก็เดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น14ทีแต่ว่าตอนหลังนี้เขาให้ขึ้นไปที่ชั้น14เลยชั้นสูงสุดเลยครับก็มาชมกันนะครับนะครับก็รอขึ้นลิฟต์นะฮะจากนั้นขึ้นลิฟต์ไปก็จะถึงด้านบนตอนนี้ยังไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะมีเก็บสตางค์เก็บค่าตั๋วต่อไปไหมแต่ว่าที่ชั้น13อันนี้ยังไม่เก็บครับขึ้นลิฟต์อันนี้สูง100ขึ้นไปอีกนี่สูง110เมตรนะครับโอ้นี่คือเมืองโคราชครับนี่น่าจะถนนมิตรภาพตรงนู้นโรงแรมราชพฤกษ์มันเป็นบกสเก่านะครับบกส1นะฮะเลยไปก็ทางยะโมทางเลยด้านนู้นนะครับตรงนี้ด้านที่ย้อนแสงนะครับกล้องนี้ดูได้ฟรีนะฮะไม่ต้องหย่อนเลยนี่หย่อนหรือเปล่าไม่ต้องหย่อนนะครับดูได้ฟรีครับสามารถซูมขยายดูได้นู่นโรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะครับนะฮะทางนู้นน่าจะเป็นบกสองThank you.
ครับนี่เป็นวิวสูงสุดนะครับจากเทอร์มินอล21นะครับที่มาเปิดโคราชกลางเดือนธันวาคม259นะครับบางคนอาจสงสัยว่าผมยืนอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับเห็นไหมตรงบิ๊กซีนะครับแล้วก็มีเงาหอคอยสูงสูงนะครับ110เมตรนะครับเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโคราชนะครับเท่ากับตึก34ชั้นผมถามน้องเมื่อกี้เขาบอกว่าสร้างสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับเหมือนกรมวิศวกรเขาไม่ให้สร้างนะครับให้สูงสุดได้แค่นี้นะฮะก็นี่ครับเงาตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงแถวๆนี้นะครับชั้นที่34แล้วก็มองไปนี้น่าจะเป็นถนนมิตรภาพนะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นโรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะครับเลยไปก็น่าจะบขส.ใหม่นะส่วนด้านนี้ก็มาทางย่านตัวเมืองเก่าครับตัวเมืองเก่าจะอยู่ด้านนี้นะที่มีอนุสาวรีย์ย่าโมนะครับอันนี้บขส.ใหม่นะฮะบขส.ใหม่ไปก็ถนนสุรนารีนะครับสุรนารีไปถนนบัวรองอะไรด้านนู้นนะครับโพกลางนะแล้วก็ไปย่านเมืองเก่าครับมีหลายที่ผมไม่รู้จักนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็ด้านนู้นถ่ายลำบากครับเพราะว่าหนึ่งคนเยอะแล้วก็ย้อนแสงครับงั้นผมก็จะถ่ายเฉพาะตรงนี้ก่อนนะฮะนี่ครับมองลงไปด้านล่างแล้วก็จะเห็นรถนะครับตัวเย็นๆนี่รถเยอะเลยนะครับเล็กนิดเดียวครับสูงมากนะครับตรงนี้ถ้าใครกลัวความสูงก็ไม่แนะนำให้ขึ้นมานะครับเราเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับChannel Field Thai FWEL THAI ครับอันนี้ก็อยู่ที่โคราชนครราชสีมาเอาเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันจากเทอร์มินอล21ครับยอดพาวเวอร์เลยนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับโอ้ตรงนั้นมีรถนครชัย21นะครับที่เขาเพิ่งเปิดบริการของนครชัยทัวร์นะครับของเขามีป้ายบนหลังคาอย่างนี้ด้วยบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะครับที่หอคอยแห่งใหม่ของโคราชครับบนยอดสกายเด็กของเทอร์มินอล21นะครับเทอร์มินอล21ก็เมืองโคราชครับภายใต้แสงสีทองของพระอาทิตย์ใกล้ตกดินครับ